สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวคราวของจามาล มูเซล่ามาอัปเดตกันหน่อยนะมีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป็นจามาล มูเซล่าของไบเยิร์นนะครับอยากจะมาร่วมทีมเป็นอย่างมากเลยสำหรับวันเดอร์คิดส์คนนี้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากนักข่าวอย่างคริสเตียนฟร็อกนะครับบอกเลยว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือหัวใสของแมนซิตี้เนี่ยต้องการคว้าตัวจามาล มูเซล่ากองกลางของไบเยิร์นเอามาร่วมทีมเป๊ปนะครับถูกกล่าวหาว่าติดตามวันเดอร์คิดส์ชาวเยอรมันวัย20ปีคนนี้มานานเหมือนกันความคิดเห็นของเป๊ปเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่1วันหลังจากที่มูเซล่าทำประตูที่3ให้กับไบเยิร์นในเกมชนะกาลาตาซารอย 3-1 ในขณะที่ทางไบเยิร์นเองก็หวังจะจับมูเซล่าต่อสัญญายาวแต่มูเซล่ากำลังประเมินทางเลือกของเขาก่อนจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองนะครับมีการกล่าวว่าลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปก็ให้ความสนใจมูเซล่าเหมือนกันแม้ว่าทางจามาล มูเซล่าจะกลายเป็นคนที่ไบเยิร์นขาดไม่ได้ไปแล้วแต่ความน่าดึงดูดใจของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็อาจจะทำให้เขาหวั่นไหวได้เหมือนกันนะครับสัญญาเกือบ7ล้านปอนด์ต่อปีของเขากับไบเยิร์นอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าหากไปอยู่กับสโมสรอย่างแมนซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลแต่ทางไบเยิร์นเองรู้สึกมั่นใจว่าจะรั้งมูเซล่าเอาไว้กับทีมต่อไปได้นะครับนั่นแหละครับก็ต้องมาตามสำหรับสถานการณ์ของจามาล มูเซล่าครับกลายเป็นอีกคนที่เนื้อหอมแน่ๆนะเพราะว่าลิเวอร์พูลก็อยากจะได้แมนซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็อยากจะได้เหมือนกันนะครับฟอร์มสดใสเสมอเวลาเขาลงสนามทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของจามาล มูเซล่าแล้วก็มาเล่นที่ศึกพรีเมียร์อังกฤษน่ะทุกคนคิดว่าควรจะไปทีมไหนจัดไม่ไว้รุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม